คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้บ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยมีปัจจัยค่ะจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงนะคะก็เลยทำให้ร่องมรสุมตอนนี้ขยับเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยค่ะส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะยังมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงก็ต้องขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ก่อนนะคะ